สวัสดีานนะครับวันนี้เช้าวันที่28พฤศจิกายนเวลาประมาณ8โมงครึ่งนะครับในส่วนของตัวนี้ตื่นมาตกใจนิดน,นึงคือว่าการาฟวิ่งมากไกลมากนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ g ี p ี p, p y Time Frame m ์ n ฟรมมเนาะขอเช็คเสียงนิดนึงนะครับโอเคเสียงนี้ผมอาจจะแปจะจากคลิปวนก่อนนึงเพราะวันนี้ลองเปลี่ยนไมค์ดูนะฮะในส่วนของมันลี่นะจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เนี่ยมันมีการเบรกเอาขึ้นมาส่วนนี้นะครับว่าณจุดนี้ราคาเจ้าแท่งนี้เหมือนต้องการที่จะกลับตัวลงมาเพื่อ กลับตัวขึ้นอีกทีหนึ่งอันนี้เท่าที่เดาดูนะฮะเพราะอะไรครับเพราะเจ้าแท่งเดือนที่แล้วเนี่ยราคามันเป็นแบบนี้แน่นอนว่ามีโอกาสที่เจ้าแท่งนี้มันจะต้องทําการกลับตัวขึ้นต่อบนต้ตามโครงสร้างราคาปกตินะครับแต่ถามว่าถ้ามันปิดแบบนี้ได้ไหมได้ครับก็มีโอกาสที่เดือนถัดไปเนี่ยอาจจะขึ้นแบบวิธิแทนเป็นเดือนธัน,นวาเนาะอันนี้คือเป็นไปได้นะครับในส่วนของมันรี่มันเหลืออีกแค่2วันทำให้บา,างคนงงว่าเอา้าทําไมอ่ะพอมาดูอาทิตย์หนึ่งมันเหลือตั้ง4วันอมดูวันนี้เหลือแค่สองของวันนะฮ ต้องเข้าใจว่ามันลี่เนี่ยรำไทม์เฟรมรายเดือนเนี่ยมันจะจบแค่นี้ครับอีกสองวันมันจบแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันลี่รายเดือนเนี่ยมันจะเปลี่ยนเฉยนะแต่ถ้าเราดูวีคลี่จะเข้าใจมากขึ้นว่ามันยังไม่จบนะครับในส่วนของวีคลี่ถ้าเรามาดูให้มันลึกขึ้นนะจะเห็นว่าราคาณนะตอนเนี้ยอย่างที่ผมบอกอน้องตั้งแต่อทิที่แล้วแล้วนะฮะร,ราคามันมีการเฟกเอาขึ้นก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะต้องกลับตัวขึ้นอยู่แล้วนะครับในส่วนของอาทิ์นี้แต่เราอิงจากการที่ไพซเซคชั่นมันโชว์เริ่ม วอลล่มมันเริ่มลดลงนะครับแท่งนี้มีแรงขายเยอะเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาเริ่มลดลงเรื่อยๆนั่นมีโอกาสที่เจ้าแท่งนี้จะกลับตัวลงต่อได้แตน่นตอนนี้เราจะเห็นว่าเปิเปดมาเนี่ยแค่ประมาณ 3- 4ชั่วโมงนะครับของแท่งวิกฤตแท่งนี้มันมีแค่ไส้ด้านบนนิดเดียวนะครับก็มีโอกาสที่การเนี่ยอาจจะลงมาทําไซดด้านล่างแล้วขึ้นไปทาไซดด้านบนใหม่อีกทีหนึ่งในส่วนของเดลี่นะครับเออผมจําได้ว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมถามว่ามีคนฟังจบไหม พราะนั้นก็คลิปนี้ยาวๆไปเลยนะฮะถ้ามีคนฟังผมก็ทำนะฮะในส่วนของเดลี่จะเห็นว่าณนะตอนนี้เนี่ยราคามันมาที่จุดนี้ละนะครับจุดตรงนี้ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยฉันต้องการจะบ่ายขึ้นเพราะนั้นอาจจะมีการกลับตัวลงอีกนิดนึงเพื่อเป็นการกินสต็อปลอสคนที่กาลังเข้าบายนะจุดนี้อยู่ก็เป็นได้ไนะครับทำไมบางคนถึงจะบายที่จุดนี้ละโค้ชคือจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ราคาเคยกลับตรงมาทุกคนก็เห็นตรงกันใช่ไหมครับว่ามันมาจุดนี้แล้วมันเด้งขึ้น ก็มีโอกาสที่เจ้าแทางนี้มาจุดนี้จะเด้งขึ้นได้จะเด้งขึ้นได้นะครับเพราะนั่นหลายคนก็จะคิดว่าเออณนะจุดนี้เนี่ยเราน่าจะเข้าบ่ายที่แนวรับไปเลยเนาะซึ่งสุดท้ายแล้วตอนนี้ราคาก็ลงมาประมาณสิบกว่าปิบแล้วนะครับนี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่าถ้าการาววิ่งลงอยู่เราอย่าเพิ่งไปหาลิบจังหวะเข้าบ่ายเข้าเซลล์ต้องรออะไรครับต้องรอแท่งคอนเฟิร์มนะในส่วนของวันนี้เรามาเริ่มกันที่หนึ่งชั่วโมงเลยดีกว่าเนาะจะได้เห็นภาพมากขึ้นทาไมถึงหนึ่งชั่วโมงข้ามสี่ชั่วโมงล คือ4ชั่วโมงกับเดยที่จะคล้ายๆกันนะครับเพราะนั้นเรามาดูแค่หนึ่งชั่วโมงก็พอในโซนหนึ่งชั่วโมงนะตอนนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยเราต้องรอนะผมว่าเราต้องรอให้มันมีการปิดต่ากว่าโซนนี้มาก่อนถึงจะมีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะวิ่งลงมาต่อได้นะครับเพราะอะไรทำให้ต้องปิดต่ำโซนนี้เพราะว่าณตอนนี้จะเห็นว่ามันวิ่งลงมาที่แนวต้านตรงนี้นะครับถ้ามันสามารถลงมาปิดต่ำโซนนี้ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าการาฟเนี่ยมีโอกาสลงต่อได้ง่ายเพราะว่าซ้ายมือเรามีโซนลงๆนั่นเอง นะนนี่คือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่ณนะตอนนี้นะครับต้องรอดูว่าเจ้าแท่งนี้มันปิดยังไงไปดูสามสิบนาทีครับสามสิบนาทีเราจะเห็นว่าโอ้โหอยู่ดีแรงขายมาจากไหนไม่รู้นะฮะแท่งนี้มีแรงขายแทรกเข้ามาเลยแน่นอนว่าณนะตอนนี้ต้องเราดูแท่งนี้ที่ผมบอกนะถ้ามันปิดต่ำมาโซนนี้ได้ก็มีโอกาสที่กราฟมันจะวิ่งลงต่อได้อ,อยู่แล้วอันนี้คือสั้นๆง่ายๆทรงที่คิดนะครับคิดว่าน่าจะเป็นทรงประมาณนี้ ปิดลงมาแล้วแท่งถัดไปเนี่ยอาจจะมีการกลับตัวขึ้นก่อนสักที่หนึ่งอะไรแบบนี้นะครับเพื่อลงต่อเนาะถ้าไปดูหนึ่งชั่วโมงม,มันก็จะกลายเป็นแท่งยาวๆแดงๆต่อเนื่องแบบนี้เลยนะแท่งแดงลงมาแบบนี้ปิดทีนึงแล้วก็แท่งถัดไปก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้ามันเลือกที่จะวิ่งลงต่อนะครับในส่วนของทองคำอา่าอันนี้ผมก็ตีไว้ตั้งแต่มเมื่อวันพฤหัสเนาะแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับใครที่เจ็บในโซนนี้อันนี้คือ ช่วยไม่ได้แล้วนะครับเพราะผมก็เขียนไปตั้งแต่แรกแล้วว่ามันคือโนเทดเลนจ์ก็คือโซนที่เราไม่ควรเล่นเนาะซึ่งก็จะเห็นมาโหดราคามันไล้สระมากวนอยู่ในกรอบนะฮะแต่คนที่บายเบรกเอาก็สวยนะครับคนที่เซลแนวเบรกเอาก็สวยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อ่สวยไปนะฮะม่สวยของมันลี่ทองคำนะผมเช็คเสียงก่อนพอดีค่อนข้างเป็นกังวลน,นะฮะเพราะว่าตัวนี้มันใหม่ๆ ผมเปลี่ยนไม์มาสามรอบแล้วยังหาไม์ที่ไม่ได้ที่ใช่ไม่ได้นะฮะในส่วนตรงนี้เรามีแนวต้านด้านบนนะจุดนี้ในส่น w วิก ly นะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมีโอกาสนะที่มันจะวิ่งลงแบบนี้ครับทําไมล่ะคือในตอนนี้จะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เนี่ยมันเคยมาจุดนี้ใช่ไหมครับกลับตัวขึ้นก็จริงแต่แรงซื้อเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะครับเมื่อแรงซื้อไม่ได้เยอะมากก็มีโอกาสที่การาฟมันจะวิ่งขึ้นต่อได้ในแท่งถัดไปนั้นอยู่แล้ว เราถามว่าลงแบบที่ผมวาดได้ไหมได้แต่ผมมองว่ามันแค่ลงกลับมาทําไส้ด้านล่างแถวๆจุดนี้เพื่อหาจังหวะบายขึ้นต่อนะครับในส่วนของเดลี่นะตรงนี้เดลี่เริ่มเห็นอีกภาพหนึ่งนะฮนะณตอนนี้เดลี่โชว์ว่าฉันต้องการจะวิ่งลงนะทำไมครับณนะตอนนี้ราคาทําโลไว้กลับต่อขึ้นทําแนวต้านย่อยมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อสอสิ่งภาพที่ผมได้มาในหัวนะตอนนี้นะครับคือมีแบบนี้ราคาลงแบบไม่ต่อเลยและลงต่อแบบนี้ เพื่อลงมาเติมเต็มไส้ตรงนี้นะครับกับอีกสิ่งหนึ่งก็คือที่ผมได้มานะก็จะเป็นทรงนี้ครับราคาเนี่ยมีแนวต้านก็จริงแต่แท่งถัดไปกลับตัวขึ้นแบบนี้นะอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในส่วนของมันก็จะไส้ยาวๆเนาะประมาณนี้เออผมวาดผิดประมาณนี้นะรจริงๆต้องปิดแท่งแดงก่อนจะได้ไม่งงนะอันนี้คือภาพที่สองนะฮะที่ราคาจะทําได้คือจะเป็นทรงแบบนี้ปึ๊บมีไส้ขึ้น แล้วแท่งถัดไปก็จะขึ้นต่อแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะไปผนวกประจบเหมาะกับในส่งทำเฟรมบิ๊กลี่ที่มันลงมาแค่ทําไส้เนาะแล้วก็กลับตัวขึ้นนะฮะในส่งสี่ชั่วโมงนะตอนนี้ราคาก็หลายหลายคนก็จะมาบายที่จุดนี้เพราะผมคิดว่าเดี๋ยวคงต้องมีการวิ่งลงต่ออยู่แล้วในส่งทองคำนะครบ,บางคนเอ้ยแนวต้านแนวรับหรออ้าวบายเลยนะฮะสุดท้ายก็จะโดนกินนั่นเองเนาะในส่วนของหนึ่งชั่วโมงครับนะบตอนนี้มันก็มีแนวต้านตรงนี้แน่นอนว่า ต้องรอนะแท่งนี้มันจะปิดยังไงผมเชื่อว่าราคาจะดันมาสดๆได้ถึงประมาณโซนนี้เลยด้วย3านะครับในโซน30นา,าทีโอเคเริ่มชัดเจนนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นทรงนี้จุดนี้นะครับที่ราคา1740บางคนถามเอ,อ้ทำไมต้องตรงนี้ละโค้ชคือตรงนี้ผมว่าแนวรับพวกนี้มันไม่ได้แข็งแรงมากเพราะฉนั้นแนวรับจุดนี้เป็นแนวรับที่แข็งแรงกว่าก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะวิ่งมาถึงจุดนี้ไดนะครับเนาะหลายๆคนเนี่ยตอนเนี้ยเชื่อว่าการาฟน่าจะลงต่อได้เพราะ มันมาเจอแนวรับแต่หลายๆคนจะเข้าบายที่จุดนี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่นะ่าจะเจ็บตัวกันเยอะแหละนะฮะในส่วนของทองคําจะมีประมาณนี้เนาะก็รอให้ราคาเนี่ยมันวิ่งลงมาถึงประมาณตรงนี้ก่อนจะเป็นโซมานี้ผมอาจจะวาดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าถ้าผมคาดการถูกขนาดนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เก่งไปนะน่าจะต้องประมาณนี้ครับถึงจะมีโอกาสที่การาฟมันจะกลับตัวขึ้นได้ต่ออันนี้คือเข้าๆนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้จะต้องประมาณนี้นะครับ ในส่วน US thirty ก็จะคล้ายๆทองคำเหมือนทุกครั้งเลยเนาะมันก็จะสัมพันธกันนะฮะถ้าล่วงก็ล่วงทั้งคู่อะไรแบบนี้เนาะตลอดช่วงของสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะในส่วนของ weekly ครับนะตอนนี้ก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยราคาขึ้นอ่อย,ยม่างน้อยเนาะเขาว่านะนะตอนนี้มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อแต่ปัญหาคือมันยังติดแนวต้านหยู่อยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะกลับตวลงได้เพื่ออะไรครับเพื่อลงมาลีเทสโซนพวกนี้ไงแล้วหาจังหวะบายขึ้นต่ออะไรแบบนี้นะฮะในส่วนของ daily ของ US thirty นะครับ นะตอนนี้ราคามีแนวต้านข้างบนนะแล้วก็มีจุดนี้ด้วยนะครับอันนี้คือในส่วนทางเทาฟมเดลี่ปกติพื้นฐานทั่วไปนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการกลับตัวลงมาแล้วนะครับนะตอนนี้ภาพที่ผมได้มาเหมือนเดิมเลยมันจะมี2แบบนะแบบที่1คือเป็นแบบว่ากลับตัวขึ้นอีกทีหนึ่งแบบนี้นะอันนี้คือแบบที่1เพราะตอนนี้ราคามันวิ่งลงอยู่ใช่ไหมอาจจะแค่ลงมาทําไส้ด้านล่างนะ แบบที่สองที่ได้ภาพมาในหัวก็คือณตอนนี้ราคาเนี่ยต้องการที่จะดันลงต่อแบบนี้ไปเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมมองว่าน่าจะขึ้นอยู่เพราะอะไรครับเพราะมันติดโซนนี้อยู่นะโซนนี้เป็นโซนที่ผมค่อนข้างกังวลในหนึ่งไส้พวกนี้ครับไส้พวกนี้ไส้พวกนี้น่ากังวลใจในหนึ่งเนาะสี่ชั่วโมงครับราคามีแนวรับตรงนี้แนวต้านตรงนี้นะ หนึ่งชั่วโมงป๊อปป๊อปป๊อปป๊ปปปปอปอได้ประมาณนี้นะครับเหมือนกันเลยนะเดอะเมื่อคือคือการมมนจะไปโซนคล้ายกันนะครับเราต้องรอ,งองให้มันเนี่ยมีการปิดต่ำกว่าโซนพวกนี้ก่อนแน่นอนว่าเซลล์ต่อได้เพราะว่าซ้ายมือมีโซนโลงอย่าเพิ่งไปหาจังหวะบายนะแมวนะครสามสิบนาทียังก็ตามชัดเจนครับน่าจะวิ่งลงมาถึงผมว่าขั้นต่ำของเวสเทอร์ตี้เนี่ยจะเป็นตรงนี้เพราะนั้นก็จะเก็บกำไรสั้นๆต,ต่อได้ แต่ว่าถ้าสูงเลยเนี่ยถึงตรงนี้ได้เลยนะครับต้องรอดูว่าวอลรุล่มมันจะมาไหมมันจะส่งเข้ามาไหมนะของบิตเโอ้โอเคนะฮะแดงเทือกเลยอันนสิบเนอเก้านาทีแล้วในส่วนของบิตคอยผมว่าที่ผมวิเคราะห์ลึกๆเนี่ยพยายามให้มันถึงประมาณสิบนาทีต่อคลิปเนาะจะได้ฟังเพลินๆคนที่แบบว่านะตอนนี้กําลังทานข้าวอยู่นะกําลังแต่งตัวสองลูก ไปเรียนนะฮะว่าก็เปิดหูฟังไปก็ได้นะแล้วกลับมาก็มานั่งเทรดเอานะ,อะตอนนี้นะครับในส่วนของมีนาตาแต่ส่งเหรียญนนะั้นแปดโมงไม่ทันแล้วนะอะนะฮะช่างมันใน2ซนสี่ชั่วโมงครับเหมือนกันเลยนะจะเห็นว่าเหมือนกันเลยเพราะนั้นไม่ต้องมีคออะไรเยอะของบิตคอยดวันนี้ถ้ามันปิดต่ำกว่าโซน,นได้ลงมาถึงตรงนี้นะอันนี้คือล่วงทุกคู่นะฮะทุกคู่เงินเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะรเราต่ำกว่าโซนนี้เซลล์ได้เลยนะครับราคาที่หนึ่งหมื่นหกพันนะ ซ้ายมือมีก a n น r a าฟิกสบายๆอีซี่ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับ